ส้มตำครกแรกของบ้านหลังใหม่มาแล้วจ้าไปร้านเอเชียกลับมาได้อะไรบ้างวันนี้ซื้อทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่ายังไม่มีเครื่องทำส้มตำเลยสักอย่างนึงบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกในวันที่2ของการตระเวนดูบ้านเลยความประทับใจแรกก็เมื่อตอนที่เปิดประตูหลังบ้านออกมาแล้วคิดเห็นชานหลังบ้านคิดในใจว่าเป็นตะกินตำบักฮุ่งแสบขนาดลักษณะของบ้านจะค่อนข้างเปิดโล่งแล้วก็มีบริเวณเอาท์ดอร์ที่มานั่งชิลนั่งกินส้มตำหรือหมูกระทะกับเพื่อนได้เลยเที่ยงนี้ก็เลยจัดเลยแล้วกันเจิมชานหลังบ้านด้วยตำบักฮุ่งแซ่บๆ1ครกช่วงนี้เราก็กำลังวุ่นอยู่กับการแต่งบ้านซื้อของเข้าบ้านถือว่าสนุกดีแต่ที่ไม่สนุกก็คือตอนจ่ายตังค์ส่วนไทเลอร์นั้นก็แทบจะไม่ได้พักเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านอยู่จะให้ทำส้มตำอย่างเดียวก็กลัวว่าไทเลอร์จะกินข้าวไม่อร่อยก็เลยจะมาทอดไก่ทอดกุ้งให้ด้วยเสร็จแล้วก็เอาเสือมาปูหลังบ้านนี่แหละค่ะที่กิ๊กว่าบรรยากาศน่ากินส้มตำมากส่วนไทเลอร์นั้นทนหิวไม่ไหวก็เลยกินก่อนไปเลยนี่มันเหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้เลยกิ๊กบอกกับไทเลอร์ตอนที่เริ่มทำส้มตำหิวมากกันทั้งสองคนเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาส้มตำครกแรกของบ้านหลังนี้ค่ะไทเลอร์ชอบกินเหมือนกิ๊กเลยตำซั่วเพราะจะได้เอาเส้นไปพันกับเครื่องเคียงกินคำแรกเส้นขนมจีนพันกุ้งทอดตัวใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำไทเลอร์ดูเหมือนจะเอนจอยกับมื้อเที่ยงตั้งแต่คำแรกแถมยังบอกให้กิ๊กลองกินแบบนี้ดูเข้ากับกุ้งทอดสุดๆบริเวณด้านหน้าของพวกเราก็คือสนามหญ้าที่กว้างไปจนถึงขอบถนนมองไปก็จะเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะสวยมากพวกเราเป็นเจ้าของบ้านลำดับที่2ค่ะเจ้าของแรกเป็นผู้หญิงชาวอเมริกันที่ตอนนี้อายุมากแล้วตอนที่เรามาดูบ้านหลังนี้บ้านถูกตั้งราคาอยู่ที่ 450,000 เหรียญหรือราวๆ14ล้านบาทหลังจากที่ชอบทางเราก็เลยขอต่อราคาลงมาเป็น 397,000 เหรียญทางเราทั้ง2คนก็คิดว่าเจ้าของบ้านเขาอาจจะต่อราคาขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเราก็จะซื้อทันทีแต่พวกเราก็โชคดีกว่าที่คิดเจ้าของบ้านตกลงตั้งแต่ครั้งแรกที่เราต่อราคาเลยแถมออกค่าโอนให้ด้วยอีกตั้งครึ่งนึงเอาเป็นว่าพวกเราแฮปปี้กันมากๆช่วงนี้ก็อาจจะโพสต์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับบ้านหลังใหม่บ่อยไปหน่อยนะทุกคนTry it again. พักทานมื้อเที่ยงส้มตำครกแรกของบ้านหลังใหม่เสร็จแล้วพวกเราก็ขอตัวกลับไปเก็บของแล้วก็ตกแต่งบ้านกันก่อนนะคะ